แห่งความเป็นไทยฝึกอ่านภาษาไทยจากสุดยอดตำราไทยมานีมานะนั่นเองนะครับเรานำเสนอในตอนที่15หรือบทที่15เราจะได้ความรู้การอ่านการพันเสียงนะครับที่โดยหลักแล้วมีตัวนอสะกดนะครับเชิญติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยครับสวัสดีครับนักเรียนและผู้ที่สนใจทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาฝึกอ่านในบทที่15จากสุดยอดของสุดยอดตำราไทยนั่นเองนะครับในบทที่15นี้นะครับเราก็จะเข้าสู่แบบฝึกหัดก่อนนะครับแล้วเราค่อยกลับมาฝึกนะครับอ่านนิทานกันนะครับเพื่อจะได้อรรถรสมากยิ่งขึ้นนะครับหลังจากเราได้เรียนรู้การฝึกอ่านเสียก่อนนะครับในแบบฝึกข้อที่1นะครับฝึกอ่านให้อ่านว่าจานอจานนะครับก็คืออ่านจอจานอ่านสระอารวมกันก็เป็นจาแล้วก็อ่านนอหนูก็เป็นนอเฉยๆนะครับแล้วก็รวมเสียงก็เป็นจานอจานเรามาเริ่มกันเลยนะครับจานอจานนอนานอนานงานองานวานอวานสานอสารขานอขานเราก็จบลงในหน้าและนี้แล้วนะครับในแบบฝึกหัดที่1ฝึกอ่านเราก็ถัดมาอีกหน้าหนึ่งซึ่งยังคงเป็นแบบฝึกหัดที่1นะครับในหน้า41นะครับให้อ่านว่ากินอกินนะครับอ่านแบบสั้นๆแบบนี้แหละนะครับดีจะดีมากนะครับกินอกินบินอบินรินอรินนะครับก็คืออ่านตัวอักษรแล้วก็สระอิรวมกันครั้งที่1แล้วก็อ่านเสียงนอหนูเสียงนอครั้งที่2แล้วก็รวมกันเป็นรวมเสียงนะครับดินอดินพีนอผินหินอหินในกลุ่มคำต่อมาอีก3บรรทัดนะครับก็จะเป็นสระแอนะครับแล้วก็สระอือแล้วก็สระโอแล้วก็สระเอือนะครับแล้วก็สระอูนะครับเรามาเริ่มอ่านครับอ่านตัวอักษรแล้วอ่านตัวสระแล้วก็ผสมกับตัวนอหนูนะครับแขนอแขนแสนอแสนพื้นนอพื้นคือนอคืนยืนอยืนโยนอโยนโผนอโผนเรือนอเรือนเตือนอเตือนปูนอปูนภูนอภูนปีนอปีนจบในข้อที่1แล้วนะครับเราก็มาต่อในข้อที่2นะครับฝึกอ่านผันคำนะครับฝึกผันคำที่มีนอสะกดโดยยึดเสียงผันคำที่ไม่มีตัวสะกดที่เรียนมานะครับเรามาดูตัวอย่างว่าเขาหมายความว่าอย่างไรนะครับให้อ่านว่าผานอผานผานเอกผ่านผานโทผ่านผานผานโทผ่านนะครับก็เป็นผานผ่านผ่าน
เราก็มาฝึกแบบหัดเพิ่มเติมอีกนะครับก็เป็นบานอบานบานเอกบานบานโทบ้านแผนอแผนแผนเอกแผ่นแผนโทแผ่นแผนแผ่นแผ่นโนนอโนนโนนเอกโนนโนนโทโนนชื่อนอชื่นชื่อขอโทษครับชื่อนอชื่นชื่นเอกชื่นชื่นโทชื่นสระอือเมื่อมีตัวสะกดเอาออกแล้วใส่ตัวสะกดแทนนะครับเราก็จบในหน้านี้ข้อที่2แล้วนะครับเราก็มาสู่ข้อที่3เป็นแบบฝึกข้อสุดท้ายนะครับฝึกอ่านคำต่อไปนี้ในวงเล็บอยู่อย่าให้อ่านและจำเป็นคำคือคำ2คำนี้เป็นคำที่พิเศษออกไปนะครับออกเสียงไม่เหมือนที่เขียนไว้นะครับก็ให้อ่านว่าอยู่อีกคำหนึ่งก็คือคำว่าอย่านะครับเรามาเริ่มสะกดคำแล้วก็อ่านแบบรวมเสียงกันได้เลยนะครับทานอทานทานเอกท่านวานอวานวานเอกวานมานอมานมานเอกม่านถอถานอฐานฐานเอกฐานหานอหานหานเอกหานผานอผานผานเอกผานรานอรานรานโทรานบานอบานบานโทบ้านปานอปานปานโทปานดานอดานดานโทด้านคานอคานคานโทคานกานอการการโทก้านมอไอไมไมโทไม้คานอคานไม้คานพอเอาเผาฐานอฐานฐานเอกฐานเผาฐานปานอปานปานเอกปานนออีนีนีโทนี้ปานนี้ทออีทีทีเอกที่บานอบานบานโทบ้านที่บ้านสานอสารสอเอือเสือเสือเอกเสือสารเสือมอเอือเมื่อเมื่อเอกเมื่อวานอวานเมื่อวานรานอรานรานโทรานคาโทค้าร้านค้ายาปีนอปีนยาปีนรัวโทรัวบานอบานบานโทบ้านรั้วบ้านช
ชื่อนอชื่นชื่นเอกชื่นบานอบานชื่นบานผือนอผืนผาโทผ้าผืนผ้านาเอกหน้าอานออานอานเอกอ่านหน้าอ่านบานอบานบานโทบ้านโนโนนอโนนโนนโทโนนบ้านโนนคำเอกค่ำคือนอคืนค่ำคืนยืนอยืนนานอนานยืนนานผานอผานผานเอกผ่านปอไอไปผ่านไปหายโทให้ทานอทานให้ทานอานออ่านอานเอกอ่านดออูดูอ่านดูอยู่บานอบานบานโทบ้านอยู่บ้านมีพอเอื้อเผื่อเผื่อเอกเผื่อเผื่อนอเพื่อนรอเอื้อเรือเรือนอเรือนชานอชานเรือนชานพอแผลแผลนอแผนแผนเอกแผ่นดินอดินแผ่นดินสินอสินคาโทค้าสินค้ายาลอเอ็นเล่นเล่นเอกเล่นยาเล่นเราก็ได้จบในแบบฝึกหัดที่3แล้วนะครับซึ่งก็เป็นแบบฝึกหัดที่ยากที่สุดในนี้นะครับซึ่งก็ต้องการอาจจะไปฝึกซ้ำอีก 2-3 ครั้งนะครับมันก็จะดีขึ้นนะครับขณะนี้เราก็จะมาที่หน้า40มาอ่านนิทานนะครับบางคำนะครับคุณครูก็จะขออ่านไปเลยไม่สะกดนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นคำที่เรารู้จักกันค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับยกเว้นคำใหม่ๆนะครับปิติว่าจะพาเจ้าแก่ไปบ้านพ่อว่าอย่าอยู่นานพ่อจะดุปิติลามานีและชูใจเจ้าแก่ก็ลาโตและสีเทาชูใจจะพาสีเทาไปบ้านมานีว่าถ้าผ่านมาก็จะขอโทษครับก็ให้แวะมานีชี้มือให้ดูบ้านที่บ้านมีจำปีปิติและชูใจว่าไม่นานจะมาแวะนะครับอันนี้ทั้งหมดที่เราได้อ่านลงไปนี้นะครับก็เป็นบทที่15นะครับหวังว่านักเรียนคงจะเกิดความเข้าใจในการฝึกอ่านมากยิ่งขึ้นนะครับพบกันใหม่ได้ในวิดีโอถัดไปนะครับสวัสดีครับนักเรียนทุกๆคน